หลายๆคนที่ติดตามข้อมูลข่าวสารบ้านเมืองก็เลยบอกว่าอะไรกันนักกันหนาเลือกตั้งก็เลือกไปแล้วนักการเมืองก,ก็ยังไม่ลงตัวมันเกิดอะไรปัญหาอะไรก็เกิดขึ้นตามดูข่าวคนนั้นวันนี้ก็ว่าอย่างนั้นพอมาดูวันนี้วันนี้ก็คนนั้นก็ว่าอย่างนี้นะคะ เกิดความรู้สึกว่าทําไมมันดูวุ่นวายไปไปมามาเราพากันเครียดเรื่องการเมืองหรือเปล่าเช็คดูหน่อยค่ะคุณผู้ชมทุกท่านเป็นอย่างไรคุยกับเราผ่านทาง Facebook News วันรู้สึกว่าเครียดกับการเมืองในห้วงเวลานี้หรือไม่เพราะว่าอะไรคะสวนดุสิตโพเนี่ยนะคะ เขาไปทําการสำรวจประชาชนนะคะว่าด้วยเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลคุณผู้ชมจะเป็นหนึ่งในนั้นกับเขาด้วยรอเปล่านะคะว่าประชาชนเนี่ยมีความเครียดในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลเพิ่มขึ้นเพราะอะไรเพราะกลัวว่าพักที่ได้เสียงข้างมากอาจจะไม่ได้จัดตั้งรัฐบาล ตามไปดูนะคะที่นักวิจัยสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนางสาวพรพันธ์บัวทองนะคะบอกว่าสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสํารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศกรณีคนไทยกับการจัดตั้งรัฐบาลนะคะการจัดตั้งรัฐบาลใหม่จํานวนทั้งสิ้น 1, 3 5 2คนเป็นการสํารวจทางออนไลน์ค่ะเขาจัดทําขึ้นในช่วงวันที่ช่วงวันที่ ช่วงวันที่24 2 6ถึง26พฤษภาคมซึ่งก็เพราะว่าจากการเลือกตั้งใหญ่14พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ติดตามข่าวการเมืองกันมากขึ้นร้อยละ72.63ณวันนี้เนี่ยประชาชนรู้สึกเครียดกับเรื่องปากท้องค่าใช้จ่ายมากที่สุดร้อยละ52.14รองลงมาก็คือการจัดตั้งรัฐบาลร้อยละ51.90เเมื่อมีความรู้สึกเครียดก็จะแก้ปัญหาด้วยการคุยกันกับเพื่อน คุยกับคนรักคนที่ไว้ใจได้ร้อยละ46.38เมื่อสอบถามว่าประชาชนมีความกังวลกับการจัดตั้งรัฐบาลใหม่หรือไม่เพราะว่ากังวลร้อยละ67.83เนื่องจากกลัวว่าการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจะไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนพักที่ได้เสียงข้างมากอาจไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลพักร่วมรัฐบาลมีความคิดเห็นไม่ตรงกันมีการเล่นเกมการเมืองมากเกินไปและกังวลการโหวตของสอสอและสอวอ ส่วนความเชื่อมั่นว่าการจัดตั้งรัฐบาลใหม่จะเป็นไปด้วยความราบรื่นหรือไม่พบว่าไม่เชื่อมั่นร้อยละ58.33และเชื่อมั่นร้อยละ41.67 จากผลการสำรวจสะท้อนให้เห็นว่าการเลือกตั้งใหญ่ที่ผ่านมาทําให้คนไทยติดตามข่าวการเมืองมากขึ้นแต่ก็ยังมีความกังวลกับการจัดตั้งรัฐบาลของพักที่ชนะการเลือกตั้งรวมถึงกังวลกับการเลือกนายกรัฐมนตรีว่าอาจจะไม่ได้ตามที่ต้องการเพราะกลไกาการเลือกนายกรัฐมนตรีนั้นมีเงื่อนไขของการโหวตจากสวร่วมด้วยประกอบกับภาพความขัดแย้งของพักฝั่งประชาธิปไตย